สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับผมกับเราถนัดแคมป์นะครับและวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับอยู่กันที่ก้อนกวดแคมป์ตรงโซนบริเวณนี้นะครับเขาจะไม่อนุญาตให้รถเข้านะก็จะเป็นเฉพาะเป็นพื้นอย่างเดียวมาดูห้องน้ำก่อนห้องน้ำจะมีทั้งหมด2จุดนะอันนี้เป็นจุดที่1ก็จะเป็นผู้ชาย2แล้วก็ผู้หญิง2ผู้ชายก็ตรงนี้จะเป็นห้องอาบน้ำก็จะเป็นห้องอาบน้ำ2แล้วก็ห้องอาบน้ำก็มีห้องอาบน้ำแล้วมีห้องส้วมก็มีจุดที่ล้างจานให้นะครับจุดล้างแล้วก็ลืมให้ดูตรงนี้จะเป็นปลั๊กไฟนะตามเบอร์เนี่ยเขาก็จะเป็นเบอร์ของปลั๊กไฟทั้งหมดนะลานเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นทั้งหมด3ลานนะครับลานมะฝอลานมายาลาบลานต้นกลุ่มอะไรประมาณนี้นะลานที่เราอยู่คือลานมะฝอนะครับนี่ก็มีเพื่อนๆมากางเต็นท์กันก็ถือว่ายังไม่เยอะนะแต่ก็หลายเต็นท์เนี่ยครับก็ถือว่ากว้างอยู่นะผมว่าถ้าเต็นท์พื้นก็รับได้100เต็นท์น่ะเฉพาะลานนี้นะเฉพาะลานมะฝอนี่นะตรงนี้ก็จะมีปลั๊กไฟให้นี่มีตู้ปลั๊กไฟให้ตรงนี้อีกตู้นึงแม่น้ำเพชรน้ำใสตรงนี้ถือว่าแบบน่านั่งนะน้ำก็ไม่ลึกนะน้ำจะประมาณเอวน้ำก็ประมาณเอวแค่นั้นแหละน้ำก็ถือว่าเย็นอยู่ก็ประมาณเนี้ยก็จะยาวไปถึงตรงนู้นก็หลักๆนะครับถ้าสำหรับคนที่มาเที่ยวที่นี่นะเขาก็จะคิดหัวละ150นะครับเขาบอกว่าเฉพาะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์นะเขาจะคิดอยู่ที่150แล้วก็ถ้าเป็นเขาบอกว่าถ้าเป็นวันจันทร์ถึงวันพฤหัสอ่ะจะอยู่คนละ120แล้วก็ใครที่นำแอร์มาใช้นะก็เครื่องละ200บาทสำหรับคนที่ใช้แอร์ไปเดี๋ยวเราพาไปดูห้องน้ำกันห้องน้ำมีทั้งหมด2จุดแต่จุดนี้จะเป็นจุดที่ใหญ่ที่สุดนะเป็นห้องน้ำที่ใหญ่สุดของลานก็จะแบ่งเป็นห้องน้ำหญิงกับห้องน้ำชายตรงนี้เป็นห้องน้ำหญิงก็จะมีล้างหน้าแปรงฟันข้างนอกห้องน้ำหญิงเขาก็จะมีรองเท้านะครับมีรองเท้าให้เปลี่ยนเพื่อความสะอาดนะห้องน้ำหญิงแล้วก็มาห้องน้ำชายห้องน้ำชายก็4ห้องเหมือนกันมีรองเท้าให้เปลี่ยนเขาบอกว่าที่เนี้ยห้องน้ำสะอาดมาดูดิห้องน้ำก็โอเคนะห้องน้ำสำหรับกิจกรรมของสถานที่นะที่เขามีอยู่แล้วคือมีนวดด้วยนะนวดเรียกว่านวดผ่อนคลายก็200บาทนะแล้วก็สำหรับใครที่อยากพายเรือ200บาทในระยะทาง 4.5 กิโลก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะก็อยู่คนละ200บาทก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เราอยู่วันนี้ก็ผมกางเต็นท์นอนตรงนี้นี่ก็มีปลั๊กไฟปลั๊กไฟตรงนี้ก็จะมีปลั๊กไฟตรงนี้มีตรงนู้นปลั๊กไฟก็เพียงพอนะเอาจริงก็ถือว่าเพียงพออยู่ฝั่งนู้นจะเป็นอีกลานหนึ่งเนี่ยก็วิ่งมาทางนี้ทางหมายเลข2เนี่ยแล้วก็วิ่งไปอย่างนี้ตรงนี้รถจอดได้ประมาณ20คันได้ถือว่าว่างอยู่นะรองรับรถได้เยอะอยู่วันนี้ก็มาหลบแดดอยู่ตรงนี้ก็ถือว่าโอเคตอนมาก็แดดร้อนนิดนึงมาหลบแดดอยู่ตรงนี้ดูข้างหน้าก็เป็นริมน้ำเหมือนกันวันนี้ก็เอาฮับสกรีน400มากางแล้วก็สำหรับใครที่ใช้แอร์อย่างที่ผมบอกไปนะก็ถ
ค่าไฟ200บาทกับการเปิดแอร์ตัวนี้ Hub Skin 400ก็อยู่ราคาประมาณกี่บาทพี่ 7,500 กลางง่ายนะเดี๋ยวเราจะรีวิวการใช้งานเจ้าตัวนี้อีกทีนะกับ Hub Skin 400มันมี Hub 400กับ Hub 600นะ600มันก็จะใหญ่กว่านี้อันนี้เป็นตัว Hub 400ตรงนี้ก็จะลึกหน่อยประมาณเอวแต่เอาจริงตรงนู้นอะตรงนู้นอะน่าเล่นเพราะมันเป็นเหมือนกับเป็นชายหาดน่าเล่นมีปลาด้วยนะในนี้ตกปลาได้พามาเดินดูอีกลานหนึ่งนะลานนี้คือลานไมยราบก็คือไอ้ต้นแบบนี้แหละต้นขาวๆเนี่ยเขาเรียกว่าต้นไมยราบก็เลยชื่อว่าลานไมยราบครับตรงเนี้ยรถจอดได้ตรงนี้รถจอดได้มันก็จะยาวถึงตรงนู้นเลยยาวถึงนู้นจุดนี้มีห้องน้ำเฉพาะจุดนี้ก็จะมีห้องน้ำตรงนี้ห้องน้ำมี3จุดก็ถือว่าใหญ่อยู่นะแล้วก็มีห้องน้ำแบบแต่ละจุดอันนี้ก็น่าจะเป็นห้องน้ำเหมือนกันนะลูกพี่อันนี้คืออะไรอ่ะห้องอาบน้ำแบบไม่มีหลังคาอ๋อห้องอาบน้ำเอาดอร์มีห้องอ๋อเอาดอร์ไปดูอันไหนห้องน้ำชายป่ะไอ้ห้องน้ำชายโซนไมยราบนะก็จะมีห้องน้ำสำหรับคนที่ชอบสาย outdoor ห้องน้ำรวมก็ประมาณนี้3จุดห้องน้ำรวมก็ถือว่าครบในเรื่องของห้องน้ำถือว่าครบดีกว่าบอกไว้ประมาณนี้อันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดสร้างใหม่ปึ๊บอันนี้เป็นห้องน้ำใหม่ที่เขาเพิ่งสร้างก็มีห้องน้ำแล้วก็มีฝักบัวที่นี่ดีนะฝักบัวเป็นแบบเขาเรียกว่ารูละเอียดอะรูละเอียดเลยน้ำแรงมากดูก่อนบางที่นะเฮ้ยน้ำแรงอยู่นะน้ำแรงเหมือนบ้านเลยโหสบายเลยสบายนี่ครับสำหรับใครที่มาก็มีนวดผ่อนคลายชั่วโมง200จะต้องจองล่วงหน้านะก็ถือว่าส่วนตัวนะผมมองว่าเหมาะกับการที่จะจัดงานหรือการมาพักผ่อนน้ำเย็นไหมเย็นทุกคนที่มาจะเจอน้ำเย็นอย่างนี้แต่ที่นี่น้ำเย็นตลอดปีนะครับยังไงฝากนิดนึงนะครับสำหรับเพจ Facebook ของเรานะครับถนัดแคมป์แล้วก็ YouTube ถนัดแคมป์ติดตามข่าวสารรายละเอียดได้ทาง YouTube และ Facebook ได้นะครับ